เจนนี่เผยชีวิตครอบครัวยันยังอยู่บ้านเดียวกับสามียันไม่ได้แยกบ้านกันล่าสุดเจนนี่เอาพัฒนป้อมเพชรได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักว่าเจนนี่ก็อยู่วงการนี้มา30กว่าปีมีอะไรพวกนี้ปกติยังอยู่ด้วยกันปกติเป็นคนไม่ค่อยลงรูปลูกสาวในอ g จิเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เรื่องของครอบครัวก็จะเก็บไว้อย่างมากกว่ามีคลิปน้องโนล่าเยอะมากแต่หัวงอยากเก็บไว้ดูคนเดียวตามภะษาคนเป็นแม่เลยลงรูปงานเยอะมากกว่าเจนไม่อยากลงอะไรเยอะเพราะเกิดกระแสด่ามาได้ง่ายเลยลงแต่เรื่องงานไม่คิดว่าข่าวของตัวเองกับมิกกี้จะเป็นประเด็นเพราะอยู่ด้วยกันจริงๆเขาไม่เคยชมและเราก็ไม่เคยคดาดหวังกับคำชมเลยด้วยเจนอยู่ด้วยกำลังใจยอยู่ด้วยแรงใจาจากแฟนคลับที่ทุกคนเห็นว่าชอบละครเรื่องนี้เล่นแล้วสนุกอันนี้มากกว่าคำชม ขอบคุณที่เป็นห่วงเจนทำหน้าที่แม่และหน้าที่ในวงการจึงยุ่งมากไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแต่ดีใจที่ยังมีคนตามดูอยู่สงสัยไหมว่าทำไมหัวถึงมาตกที่คู่เราจริงๆตกคู่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเจนเห็นข่าวแบบนี้ทุกวันแล้วบางทีเวลาเลื่อนหนานก็จะแบบเอ๊ะวันนี้เป็นฉันหรือเปล่าเนี่ยหน่อยไปหมดแล้วว่าจนวนนั้นที่มีข่าวเรื่องนี้เราก็โทรหานานาเพื่อนว่าฉันหรือเปล่าฉันว่ามันใกล้ฉันมากเลยเนี่ยยืนยนันขาเตียงยังแข็งแรง